วัสดีค่ะวันนี้บ้านเราโดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบ้านฉางได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเราไปฟังรองประธานกองทุนไฟฟ้าที่มาจากภาคประชาชนว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างกับประชาชนโดยรอบพื้นที่ค่ะทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ให้ความสำคัญในการมัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่เราทำกันไปแล้วนะครับอนาคตท่านจะเห็นการศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนวัดเป็น2ภาษาในระดับประถมโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลเขตต่างๆเป็นแบบ2ภาษาโรงเรียนมัธยมในเขตกองทุนบ้านลำพุดที่เป็น2ภาษาเราพัฒนาในเรื่องของอาคารเรียนและเรื่องของบุคลากรอย่างต่อเนื่องณเวลานี้โรงเรียนที่อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้ได้จัดของบมาในการจ้างพิเศษสำหรับครูชาวต่างชาตินอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้ายังเห็นความสำคัญในเรื่องของสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันสี่ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาไฟฟ้าอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุขไปมากกว่า200ล้านไม่ว่าจะเรื่องของอาคารต่อเติมอาคารของเฉลิมพระเกียรติพระเทพที่เขตโรงพยาบาลธรรมพุทธไม่ว่าจะเรื่องของคลินิกโรคไตของโรงพยาบาลบ้านฉางแล้วก็ศูนย์รพสต.ต่างๆตลอดจนการกำหนดการก่อสร้างอาคารและเครื่องมืออันทันสมัยในการดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการพัฒนาในพื้นที่ที่อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้นเนี่ยชุมชนได้ให้ความสำคัญแล้วก็คิดทำโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องเสมอมาไม่ว่าจะเรื่องวัดเรื่องสุราก็ดีเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำคัญที่สุดณเวลานี้นอกจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังจะเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับกับการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องสร้างให้คนอยู่ในสังคมที่ดีสร้างให้คนในชุมชนมีรายได้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสิ่งที่เราเห็นอย่างเด่นชัดที่ผ่านมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือการทำเขื่อนกำแพงกันดินกันคลื่นนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์กับผู้คนโดยรวมและสำคัญอีกอันนึงที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก็คือสิ่งที่คนชาวระยองเคารพนับถือศรัทธาคือองค์หลวงปู่ทิมและสนับสนุนในการทำฝายในการทำสวนและสำคัญที่สุดคือการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อ่างน้ำดอกกายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของเราเองได้ตอบสนองตามนโยบายโครงการประชารัฐของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและถึงที่สุดเพราะเราเห็นความสำคัญของรัฐบาลที่พยายามกำหนดจุดยุทธศาสตร์ลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้นะฮะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ทำความเข้าใจกับชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้สนองตอบเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามโครงการนโยบายประชารัฐเพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนี่มากระจายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศ90กว่าชุมชนจะเห็นได้ว่าการทำงานของผู้ดูแลเพื่อผลักดันโครงการต่างๆจะตรงตามความต้องการของชุมชนวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ